คิดว่าเอาติ้งอยากไปทำอะไรบ้างเราเหรอครับไม่อยากต้องตื่นเช้ามันเข้าเป้าแล้วจริงๆเออพร้อมกันถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเราแมนเป็นอัพอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง TH Headline นะครับ1 2 3สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาภูมิพัฒน์ครับผมสวัสดีครับผมเป็นมินยพลนะครับสวัสดีครับแมนทิสนุครับเยอะเลย ผมนึกไม่ออกอะผมว่าถ้าผมบอกมันจำเป็นผมคิดว่าคนอื่นก็น่าจะคิดว่ามันจำเป็นเหมือนกันนะเช่นยากันยุงจำเป็นจำเป็นความจำไม่ต้องถึงกับไปเอาติ้งก็ได้นะทุกวันนี้ก็จะมีคนถามว่าเอามาทำไมเหมือนกันช้อนใส่รองเท้าใช่ก็ด้วยบวกกับผมไม่แค่ไม่เคยเอาออกจากกระเป๋าผมว่ามาจิ้มฟันครับเฮ้ยมันมีคนจำเป็นอยู่นี่ตรงนี้ไม่ถ้าเกิดไม่ใช่พี่ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะคุณต้องเอามานะมาจิ้มฟันอ่ะเพราะคุณจะไม่เอาไปใช่ผมก็ได้ยืมเขาก็มีพกเป็นกระปุกแต่บางทีเปลี่ยนกระเป๋าเราก็ต้องหยิบมาแบบกระจุกหนึ่งแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเผื่อไว้ก่อนกระจุกนั้นอะอยากรู้วิธีการเก็บใส่กระเป๋าคุณมีการห่อด้วยทิชชู่สะอาดผ้าสะอาดใส่ซองซิปล็อกหรือคุณแค่โยนมันลงไปในกระเป๋าโยนมันลงไปเลยครับกระเป๋าเบนนี่ไม่ได้ซักมาตั้งแต่ซื้อบางอันอาจจะใช้แล้วหรอสรุปคุณใช้ไปแล้วก็ว่ามันดูนิ่มๆผมว่าไม้ขีดไฟครับเอ้ยจำเป็นนะจำเป็นใช่ไหมจำเป็นนะส่วนมากคนที่เขามีไฟแช็คเขาก็จะคิดว่าไม้ขีดไฟไม่จำเป็นแต่บางทีถ้าไฟแช็คบางทีมันจุดไม่ได้ถ้ามันชื้นอะไรอย่างงี้ขีดไฟแต่มันก็จำเป็นแหละถ้าผมพกน้ำมันก๊าซไปด้วยเลยนะถ้าผมพกไฟก็น่าจะจำเป็นแหละพี่แมนของน้อยมากเป็นคนพกของน้อยแล้วแบบพกแต่ของแบบที่จำเป็นจริงๆยาดมมาพกยาดมจำเป็นเหรอคือด้วยเรื่องราวของค่อยๆรัก step by step เองใช่ไหมครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในออฟฟิศอยู่แล้วเนาะคือถ้าแฟนมีจะจัดว่ามาทำงานกันเถอะมันก็จะดูมันก็จะดูเหนื่อยเนาะก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ออฟฟิศแล้วทำอะไรถึงจะสนุกก็ต้องไปเอาติ้งไหมก็เลยอยากชวนทุกคนมาเอาติ้งไปด้วยกันผมก็อยากเห็นแมลงว่าถือที่จับแมลงมาเอาจริงจริงผมก็อยากเห็นแฟนๆแบบว่าแต่งตัวกันมาเต็มๆเลยนะแบบแล้วแต่ว่าเขาคิดว่าไอเอาติ้งของเขามันในหัวของเขามันเป็นยังไงผมว่ามันก็สร้างสีสันแล้วก็พอเราถ่ายภาพมาผมว่ามันก็น่าจะตลกดีนะขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยว่าความสะดวกด้วยก็ไม่ได้บังคับก็ต้องรอดูในวันโชว์ไงซ้อมครับซ้อมร้องซ้อมเต้นนี่แหละครับก็มีโชว์นะครับอ่ะครับผมก็จะมีโชว์ให้ดูแน่นอนครับฝากทุกคนเนาะอยากชวนทุกคนมาเอาติ้งแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับกับ step by step fan meeting ครั้งนี้นะครับผมมาในทีมเอาติ้งคิดว่าเอาติ้งอยากไปทำอะไรบ้างเอาเหรอครับก็เดี๋ยวต้องติดตามใช่ไหมครับหรือว่าใช่เหมือนมันก็เป็นการเหมือนส่งท้ายนั่นแหละเราจะได้มาเจอตัวละครทั้งหมดเราก็ทั้งหมด6คน6ตัวละครแต่ละคนก็เตรียมโชว์ของแต่ละคนมาแล้วก็อาจจะมีทั้งถ้าผมพูดเยอะเดี๋ยวพอแล้วรอแบบให้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับใช่เอาเป็นว่ามาส่งท้ายตัวละครมาเจอตัวละครสนุกสนานด้วยกันครับผมใช่ครับช่วงนี้ผมเก็บตัวนักกีฬาอยู่ครับครับเกี่ยวตัวนักกีฬาครับเล่นกีฬาครับแล้วก็ซ้อมเนี่ยนะครับแฟนมีเนี่ยนะครับตอนนี้ผมกำลังเกี่ยวตัวนักศึกษาอยู่ครับเก็บ A เก็บเกรด4เอาไปโชว์พ่อแม่ครับครับผมก็เก็บตัวร้องเพลงอยู่ครับช่วงนี้เฮ้ยโอ้กำลังซุ่มวอร์มเสียงผมอยู่ผมพยายามวอร์มเสียงผมเดี๋ยวผมร้องให้ได้ท่อนนึงครับเพราะเดี๋ยวมันจะสปอยครับเอาไว้ไปดูที่แฟนมีด้วยเฮ้ยไม่อยากต้องตื่นเช้าจบแล้วครับแค่นี้เหรอก็เลยจะเริ่มดีดนิ้วเลยตอบแล้วชนะเลยผู้แพ้โดนทำโทษหรือไม่ไม่มีสบาย
ทักทายถ้าเป็นสิ่งของคุณจะทักทายไงเช่นสมมติว่าผมเป็นสเปรย์ดับกลิ่นกายคุณจะทักทายผมว่ายังไงเฮ้ยคุณทำให้ผมหอมหน่อยทำท่าได้ไหมแต่ทำท่าก็ได้เหรอครับหรือว่าไงนะอ๋อโอเคอันแรกเป็นแบบเป็นแรกทักทายด้วยพูดคุยขอตอบครับรอเลยพี่ช่วยผมกดคอทำไงดีเดี๋ยวดูยาให้นะเดี๋ยวดูยาให้เดี๋ยวส่งชื่อยาไปให้นะเข้าคลินิกไหมวันนี้วันนี้ผมไม่เข้าครับพี่แม่ไม่เข้าวันนี้เดี๋ยวมีซ้อมครับมีซ้อมต่อวันนี้มาเรียนร้องเพลงครับใช่ครับเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเฮ้ยตื่นยังแหมวันก่อนไปเล่นวอลเลย์มาเห็นนะช่วงนี้บินบ่อยนะกลับดูแล้วครับพี่วินครับเฮ้ยใช่ป่ะเฮ้ยใช่อยู่แล้วผมโอเคเซนครับบูสครับคือมันง่ายไปอ่ะมันไม่ค่อยชาเลนจิ้งเลยมันคนใกล้ตัวมียากกว่านี้ไหมเอออ๋ออันนี้2อันนี้2โอเคเอาจริงเลยนะไอ้มิ let's go find some local ship eh I need some ketchup โอ้สวัสดีข้าวกล่องที่เป็นกล่องสิ้นคิดอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาไปสั่งแบบนึกอะไรไม่ออกก็น่าจะอันเนี้ยอันนี้เขาเพิ่งมาฮิตกันช่วงหลังๆแล้วก็เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยแค่เผ็ดคิดว่าตัวเองรู้ของเลยหรือว่าหรืออยากลองมาลาตัวเข้าครับมันไม่ได้มีแค่อันเดียวหรอครับมันเป็นสูตรสำเร็จเมื่อกี้ถึงข้าวกล่องที่มันส่งมาในกล่องอ่ะมันเป็นสูตรสำเร็จป้าต้องถามอ่ะว่าจะของผมอ่ะครับออมเล็ตเกือบมาในเวผมกินบ่อยไหมบ่อยไหมอ่ะบางทีพี่ก็ไม่เห็นบ่อยไหมก็มีบ้างตลอดอ่ะมีตลอดเอางี้ดีกว่ามีตลอดมึงมาถูกทางแล้วมึงอาจจะต้องเพิ่มอะไรอีกนิดนึงเข้าใจยังแห้งหรือน้ำแห้งมันเข้าเป้าแล้วจริงๆเออผมรู้แล้วว่ามันฝรั่งแน่นอนแต่ผมมันคาวมันไม่ต้องใส่นมมันอาจจะคาวแล้วแต่ที่แต่ไอ้เรื่องใส่นมผมว่าน่าจะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ผมว่าใส่ซีซอสเวนิก้าใส่ซีซอสเวนิก้าผมรู้ละผมมาถูกทางด้วยเหรอของเรียกว่าถูกทางเรียกว่าถึงเป้าหมายแล้วแค่ลืมของแต่ของผมคือแค่ถูกทางใช่ปะของคุณแค่ถูกทางแค่ถูกทางอันแรกสุดเลยที่คุณตอบอะถูกประเทศละอ๋อผมรู้ละผมตอบละผมตอบเลย fish and chips เมื่อกี้ตรงเป้าแล้วเว้ยจริงเหรอถ้าเกิดกูพูดคำนี้มึงรู้เลยกะเพราไข่ดาวกะเพราไก่เฮ้ยชอบเลยเอ้ยผมขิงเลยนะเด็กๆผมเก่งมาก geometry จริงเหรอ geometry ว่าพี่เจอผมต้องเบรกป่ะ geometry มันคณิตศาสตร์หรือเปล่าใครก่อนอัพก่อนใช่ป่ะคืออ่ะอยู่แถวข้อ3นักท่องเที่ยวยังไงก็ต้องมาที่เนี่ยโอเคโอเคเข้าไปสถานที่นี้เหรอคืออะไรวะของอัพนะโอเคถ้าจะทำยังไงถ้าเป็นสถานที่นี้อ่ะก็คือทุกคิดเหมือนกันแหละเจนมันคืออย่างเงี้ยมันทำคนเดียวไม่ได้หรอกมันต้องมีหลายๆคนไงมันต้องมีหลายๆคนผมว่าน้องไม่รู้จักแต่ต้องนั่งเรือไปนะถ้าเราสองคนไปสถานที่นี้จะทำยังไงลุงเอารถด่วนนะเอาติ้งหลีท่อนะเอาอันนี้นะเดี๋ยวเนี่ยเอาเพื่อนฝรั่งผมอยากลองอ๋อผมรู้ละข้าวสารนะเออได้นะผมลองตอบไหมลองตอบวัดภูเขาทองวัดภูพระแก้วทำไมเราเป็นหนึ่ง
ใกล้ข้าวสารตอนแรกผมใบว่าใกล้ข้าวสารใกล้ข้าวสารใช่แล้วเบนก็ใบอย่างนี้ เออจริงอันนี้ยากอ่ะอันนี้ยากจริงต้องนั่งเรือไปแบงจัดแบงจัดนั่งเรือไปอยู่อีสาน อีสานมีเรือด้วยเหรอแม่น้ำโขงเรือหางยาวเรือยาว ตายแล้ว ไปไกลแล้ว ภาพที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทุกคนจะทาสีเรืองแสงทาสีเรืองแสงทาหน้าเพ้นหน้าแล้วมีควงไฟรู้สึกว่าจะมีทุกเดือนมั้ยคะใช่ทุกเดือนใช่ดูพระจันทร์ดูพระจันทร์มันเป็นเกาะใช่ไหมไหนเอ้ยมาว่ะข้างหลังสองพยางเกาะอะไรอ่ะสองพยางไอ้เกาะผมก็ไม่เคยรู้จักเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรใส่ชุดเหลืองใส่ชุดเหลืองชุดส้มชุดเหลืองชุดส้มฮะสมมติว่ามีของกำลังจะล้มมาละกูเลยต้องเอาขาเนี่ยทำไงยันเหรออ่ะไหนลองรวมดิเกาะไม่ยันเหรอเกือบละเกือบละลองพูดให้มันเพี้ยนๆขึ้นมาอีกนิดนึงไม่เกือบละเกือบแล้วเกือบแล้วเกาะเกาะเปลี่ยนพยัญชนะยันไม่อะไรบอกว่าใกล้ๆกันไม่ใช่เกาะอะไรพาอะไรที่มันเนี่ยที่เขามีปาร์ตี้กันอ่ะเกาะเนี่ยโอเคโอเคฟูมูนอ่ะที่มีฟูมูนไม่รู้พยาวพยัญพยมเฮ้ยไม่ต้องเฉลยนะผมอยากเล่าให้ได้คิดมานานเปลี่ยนไปเรื่อยๆพระไอ้คำแรกถูกแล้วพระอะไรเกาะถูกแล้วพระถูกแล้วแล้วอีกอันนึงอ่ะเปลี่ยนตัวถ้าไม่ใช่ยอยักษ์ก็เป็นอะไรได้บ้างประมาณเกือบละเอาอีกเออการกระบาดเข้าสุดท้ายคอยอันเออนี่เลยผมว่าอันนี้ผมใบ้อัพทีเดียวเลยจบเลยอ่ะจริงหรอใช่ที่คุณเพิ่งโดนพวกผมขิงกินก็หล่อนะหลายเกมอยู่นะก็หลายอย่างอยู่นะโอเคสูสีมากสูสีด้วยสูสีมากโอเคโอเคได้โอ้โหนัตติงสวัสดีครับผมติดตามนัตติงมาตั้งแต่โอ้เด็กๆเลยครับผม I can see you คุณทำท่าไงนะโอ้โหยืดขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นกีฬาที่แข่งในโอลิมปิกด้วยใช่ไหมแข่งในโอลิมปิกด้วยผมไม่ได้ผมเป็นเพลงหน้าตาพี่จ้าจีนหน้าตาพี่วะตัวแบบแสบโอ้โหเตรียมการได้หลายรอบนะโอเคผมรู้ละรู้แล้วครับผมว่าผมรู้ครับยิมนาสติกไอ้โย่แม่นยำยืดตีลังกาใช่แล้วไอ้บาร์บี้มันช่วยไหมบาร์บี้ก็นิดนึงผมคิดถึงไอ้ที่มันเหมือนมันควงอะไรอยู่สักอย่างเล่นฮูลาฮุปผมได้ถึงฮูลาฮุปผมว่ามวยปั้มแม่นยำรู้จักจอห์นซีแน่คือแคนซีมีสนุกเลยก็ขายทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ thaiticketmajor.com ด้วยเราจะเริ่มขายตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้ครับ18พฤศจิกายนครับ18วันเสาร์ครับวันเวลาบ่าย 3:00 น.ที่ Moon Star Studio 1ครับผมครับผมข้อจริงแล้วสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง Just Up Official ได้ครับผมก็จะมีรายละเอียดของ benefit ต่างๆกับราคาบัตรอยู่ครับผมรอได้เลยครับวันที่30กันยายนนี้นะครับเป็นกดบัตรได้เลยครับครับผมวันนี้ก็สนุกมากเรา3คนได้มาก็ขอเกมง่ายไปครับใช่ครับขอบคุณที่พาพวกเรามาสนุกกันง่ายไหมวะเตรียมง่ายไปครับใช่ง่ายไหมจริงๆพวกผมต้องยากกว่านี้อ๋อนี่ยากเหมือนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยคุณได้รู้จักชื่อเกาะเพิ่มอีก1เกาะในประเทศไทยชื่อเกาะพงงานอ่า